เรื่องของคนจีนที่เข้ามาในบ้านเรามาเที่ยวนะครับ,รบแล้วก็เรื่องที่พาดหัวเอาไว้เกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกนะครับไม่ยุติธรรมจากผู้ประกอบการนะครับจากเพจเพจหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าเพจอม่งหมาล่าหม้อไฟสาขายาวราชเขาโพสต์ข้อความนะครับว่ารู้สึกไม่ยุติธรรมกับกฎหมายประเทศที่เอื้อต่างชาติมากมาก ในฐานะคนที่เคยคลุกคลีกับประเทศจีนไทยกับจีนเหมือนประเทศพี่น้องถือวีซ่าท่องเที่ยวนะครับก็เปิดร้านได้แล้วไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านนวดร้านขายอุปกรณ์ลองมาเดินเยาวราชสำเพ็งตอนนี้จากเดิมเคยเป็นร้านคนไทยตอนนี้กลายเป็นคนจีนแท้ๆนะส่วนใหญออ่ถือวีซ่าท่องเที่ยวถึงจะวีซ่าท่องเที่ยวก็เปิดบัญชีธนาคารได้ง่ายๆด้วยธุรกิจร้านอาหารในจีนไม่ต้องมีสูตรอะไรมากมาย เพราะทุกอย่างมีซัพพลายเออร์ส่งให้เรียบร้อยมีเงินเฉยๆก็เปิดร้านได้แล้วนะครับชิปปิ้งไทยจีนคือขนส่งง่ายมากด้วยอุปกรณ์ตกแต่งจากจีนก็มีแบบสำเร็จไม่ต้องการฝีมือช่างไทยทำการลงทุนมาเปิดร้านต่างๆในไทยเลยง่ายมากๆแต่หากหาถึงปลายทางเงินได้จากธุรกิจแน่นอนว่าหลงเหลือหมุนเวียนในประเทศน้อย การจดบริษัทในไทยของคนจีนก็ง่ายวีซ่าแอลคือวีซ่าท่องเที่ยวก็จดได้เพียงแค่ต้องมีคนไทยถือหุ้นเยอะกว่าคนจีนไม่หนำซ้ำา SME ไทยจะเจริญได้อย่างไรเพราะความเป็นพลเมืองต้องเสียภาษีเงินได้ภาษีธุรกิจให้ประเทศแต่นักลงทุนต่างชาติแค่หาโนมินีในการทำสัญญาเช่าก็จบปลายทางเงินได้ส่วนใหญ่ อยู่ประเทศของเขาคือไหลไปประเทศของเขาโพสต์นี้ต้องขอโทษลูกเพจในความไม่เหมาะสมที่เป็นโพสต์แนวอิโมชแนลแต่เจ้าของร้านออไม่ใช่ KOL ที่มีคนตามเยอะอม,มีแค่ช่องทางนี้ที่เป็นกระบอกเสียงตอนทำร้านแรกๆเคยฝันใหญ่ไว้ว่าทำไมต่างชาติมาเปิดร้านอาหารในไทยเยอะจังทำไมไม่ค่อยมีของไทยไปเปิดต่างชาติบ้าง เลยคิดว่าถ้าค่อยๆเปิดร้านหมาล่าชาบูแล้วเพิ่มซุปไทยไปเทเลนิดเทเลนิดแจ่วฮ้อนเอย่ยต้มยำเอย่ยถ้าเอาไปขายต่างประเทศและเอาเงินเข้าประเทศได้บ้างคงจะดีนะครับนี่ฮะเขาก็ในเชิงตัดเพ้อเลยฮะว่าตอนนี้มีมีคนต่างชาตินะฮะก็คงจะหมายถึงคนจีนแท้ๆมาเปิดร้านอยู่แถวยาวราชสำเพ็งมากขึ้น<อ>แทนที่จะเป็นร้านของคนไทย เชื้อสายจีนอตอนนี้เป็นร้านของเขานะครับนี่ฮะอันนี้สะท้อนมานะครับเพราะทุกวันนี้เออยวาวราชก็ถือว่าเป็นชายหน้าเทาที่ใหญ่ที่สุดในโลกท่านผู้ชมฮะตามที่คุณธีระไปสัมภาษณ์อาเฮียจิตติมาอาเฮียก็ยืนยันชายหน้าทาเนี่ยหมายถึงว่าท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนก็ตามแต่นะย่านที่เป็นย่านคนจีนค้าขายอาหารจีนย่านที่คนจีนอยู่เยอะ ตรงนั้นนะฮะก็เรียกว่าชายหน้าทาวประจําสหรัฐชยหน้าทาวประจําที่ไหนเยอรมันชายหน้าทาวประจําเบลเยียมนะครับแต่ชายหน้าทาวประจําประเทศไทยเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของจํานวนพลเมืองนะครับคนจีนแลญาติชายหน้าทาวใช่นะฮะอันเนี้ยที่สุดของที่สุดนี่เอจิติยังบอกเลยว่า อไซน่าทาวเยาวราชเมื่อหกสิปีที่แล้วเนี่ยการหาห้องหักพื้นที่ค้าขายก็ลําบากนะ<อ>หาหาที่ค้าขายตั้งแต่หกสิปีที่แล้วยังยากเลยนะ<ช>โอ้โห,โโหแน่นมากนะฮะอตอนนี้แบบฟูเฟื่องมากฮะเพราะว่าคนไปที่เยวาวราชเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอซื้ออะไรกินก็จะอร่อยเราคิดอย่างนั้นนะซึ่งความจริงมันไม่เสมอไปทุกร้านเนม่ไม้ไม่เสมอทุกร้านใช่เนะ อย่างผมเคยไปเยาวราชเนี่ยไปซือนะซ้อน้ำส้มเชงนะฮะพอจะไปซื้อน้ำส้มเชงร้านโทษนะต้องต้องขอบอกตรงๆว่าไปซื้อร้านส้มเชงน้ำส้มเชงเนี่ยที่ร้านรถเข็นนะฮะคนแถวนั้นเนี่ยอโซ่แจ้แถวนั้นจะขยิบตาใส่เลยว่าอืม <ished> อืมเหรออย่าซื้ออ๋อคือมันมีพวกผสมปนเปอาศัยย่าน <im second> ที่มีคนคิดว่าเออ ซื้ออะไรก็ซื้อเยาวราชเหมือนกันหมดอะ่ะอร่อยหมดอะ่ะมันไม่อร่อยหมดนะแล้วเขาก็มากระซิบบอกผมว่าร้านเนี่ยผสมน้ำอ๋อนะเออฉะนั้นมันก็ยังมันยังมีแม้ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ไม่มากแต่มันก็มีใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นร้านถาวรมีห้องหับมีห้องแถวมีห้องแถวชัดเจนเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะหรือว่าเราก็เราก็มักจะดูจํานวนคนน่ย ถ้าเกิดร้านไหนแบบยืนออหน้าร้านกันเป็นคิวแถวยาวเนี่ยเราก็มีความน่าเชื่อถือแล้วใช่ไหมแต่ก็อย่างว่าแหละร้านแบบนี้เราก็ไปยืนต่อคิวเขาไม่ไหวไม่ไหวหรอกพอเราไปเราไปร้านที่โล่งๆไม่มีคนมาต่อคิวเยอะก็อาจจะได้ของที่ไม่อร่อยทำไงได้ใช่ไหมฮะท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับ วันนี้นี่ยวันนี้13มกราคมคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับท่านโฆษกร,รัฐบาลน,นะครับก็บอกว่าตามที่มีการประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกโดยสารและค่าบริการอื่นๆสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนที่จดทะเบียนในกรุงเทพปี2565เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ประกาศนี้เป็นการให้ยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนนะครับเดิมซึ่งประกาศใช้มาณวันที่4ธันวาสองห้าห้าเนะครับประกาศกระทรวงคมนาคมใหม่นี้จะมีผลบังคับการจัดเก็บค่าโดยสารแท็กซี่อัตราใหม่นะครับเริ่ม13มมกราคมปีปีนี้ เป็นต้นไปก็คือวันนี้ฮะก็คือวันนี้ท่านนายกพลเอกประยุทธ์นะครับก็สั่งการให้ติดตามนะผลกระทบเพราะท่านห่วงยายประชาชนที่โดยสารแท็กซี่อาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารคราวนี้อย่างละเอียดนะครับแม้การปรับขึ้นข่าวโดยสาร จะช่วยให้คนขับแท็กซี่มีรายได้ที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมากขึ้นแต่ท่านนายกก็ยังเป็นห่วงประชาชนที่โดยสารรถแท็กซี่ที่อาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นตามไปด้วยจึงมีข้อสั่งการมานะครับนี่ฮะก็ท่านโฆษกรัฐบาลก็บอกนะครับว่ารายละเอียดประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องกําหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกโดยสารและค่าบริการอื่นๆสําหรับรถยนต์รับจ้างไม่เกิน7คน นะครับก็มีผลบังคับใช้กับรถประเภทต่างๆดังนี้นะครับกรณีรถยนต์รับจ้างที่มีลักษณะเป็นรถเก๋ง3ตอนอ3ตอนนะฮะท่านผู้ชมครับครับอันนี้ไม่ใช่แท็กซี่นะฮะประเภทที่1เนี่ยเป็นรถเก๋ง3ตอนรถเก๋ง3ตอนแวนรถยนต์นั่ง3ตอนและรถยนต์นั่ง3ตอนแวนให้กำหนดนะครับ 1กิโลเมตรแรกสตาร์ท40บาทระยะทางเกินกว่า1กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่10นะครับกิโลเมตรละ6บาท50เกินกว่า10กิโลถึงกิโลเมตรที่20กิโลเมตรละ7บาทเกินกว่ากิโลเมตรที่20ถึงกิโลเมตรที่40กิโลเมตรละ8บาทอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ประเภทที่2นะฮะก็คือ รถรับจ้างนอกจากข้อหนึ่งทีนี้แหละเป็นแท็กซี่และฮะเป็นแท็กซี่แหละฮะระยะทาง1กิโลเมตรแรกกดปุ๊บ35บาทเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมเกินกว่า1กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่10กิโลเมตรละ6บาท50บนะฮะบาท50ทุกคนต้องต้องโดนตรงนี้แหละนะครับเกินกว่า10กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่20คิดกิโลเมตรละ บาทนะครับถ้าท่านนั่งไกลเกินกว่า20กิโลแต่ไม่เกิน40กิโลคิดกิโลเมตรละ8บาทใครนั่งเกินกว่า40กิโลอีกแต่ไม่เกิน60กิโลท่านเตรียมไปเลยฮนะคิดกิโลเมตรละ8บาท50ท่านนั่งเกินกว่า60กิโลโ้ยนะไกลเลยใช่ครับแต่ไม่เกิน80กิโลคิดกิโลเมตรละ9บาท กิโลเมตรละ9บาทนะฮะป๊ปปปปบาท9บาท9บาทเลยนะครับแล้วถ้าเกิดใครเกินกว่า80กิโลเมตรขึ้นไปกิโลเมตรละ10บาท50นี่ฮะกิโลเมตรละ10บาท50แต่ก็ไม่มีนะฮะที่จะให้ไปตกลงกันเป็นราคาเหมาไม่มีนะฮะยังไงก็ไม่มีราคาเหมานะฮะนี่ก็แจ้งให้ทราบครับวันนี้ใครนั่งแท็กซี่แล้ว โดยเฉพาะแท็กซี่ที่จดทะเบียนในปี65นะฮะก็อาจจะรู้สึกถ้าเกิดท่านนั่นนั่งไก่นะครับที่เคยจ่ายสมมุติเคยจ่าย120วันนี้อาจจะจ่าย140นะ140กว่าก็อย่าได้แปลกใจนะฮะเพราะวันนี้เป็นวันแรกที่เขาปรับเปลี่ยนค่าโดยสารแล้วนะ